คิดว่าวิศวกรที่ดีควรจะมีจริยธรรมนะฮะเพราะว่าการเป็นวิศวกรก็ถือเป็นวิชาชีพอันหนึ่งซึ่งในสิ่งที่วิศวกรเองอาจจะทำให้สังคมหรือทำให้โลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้นะถ้าไม่มีจริยธรรมเนี่ยก็อาจจะทำให้การเปลี่ยนแปลงมีความเสียหายได้ถ้าถามเป็นความคาดหวังในฐานะที่ผมเป็นวิศวกรเองนะครับก็คงจะทำหน้าที่นะฮะบทบาทของตัวเองให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ควรจะมีจริยธรรมในการทำงานของตนเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นวิศวกรในสาขาไหนนะครับก็ควรมีจริยธรรมในสาขาของตัวเองด้วย